ายการฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีเนี่ยกลับมาโอ้โหมีชื่อเสียงระเบิดอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นไวรัลจนทั่วโลกเนี่ยรู้จักฟุตบอลเด็กฟุตบอลเยาวชนฟุตบอล7คนรายการนี้ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรายการฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลนักเรียนที่อยู่คู่กับวงการฟุตบอลนักเรียนราชาขาสั้นของเมืองไทยมายาวนาน20กว่าปีแทบจะไม่มีรายการไหนล้มได้เลยทำไมฟุตบอล7สีถึงกลายเป็นอันดับหนึ่งวันนี้ผมจะไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมก็กลับมาประจำการพูดเรื่องราวของฟุตบอลไทยกับจอสตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเด็กฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลนักเรียนในประเทศไทยครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีไวรัลครับมีกระแสนะครับในศึกฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีหรือว่าฟุตบอล7สีที่เรียกกันติดปากในหมู่แฟนบอลชาวไทยเป็นไวรัลที่เกิดขึ้นกับน้องชยานนท์กะมุตะเสนนะครับนี่คือนักเตะจากทีมโรงเรียนกีฬาหนองคายแล้วก็ลงสนามในศึกฟุตบอล7สีแชมป์กีฬา7สีนะครับ7สี HD แชมเปี้ยนคัพ2024ลบกองหลังแล้วก็ยิงประตูครับบอลกำลังจะเข้าอยู่แล้วเขาหันหน้ามาดีใจก่อนแต่กลายเป็นดีใจเกอร์เพราะว่ากองหลังครับของทีมฝั่งตรงข้ามก็คือหนองกี่พิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์กองหลังก็ไม่ยอมเข้ามาสกัดได้แต่ว่าเจ้าน้องชยานนท์เนี่ยหันมาดีใจแล้วแล้วก็ทำท่าเป็นรูปตัว N นะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชื่อนนท์แล้วก็คนในบ้านเนี่ยก็มีชื่อนอนหนูเป็นตัว N หลายคนและแฟนของน้องเขาก็ชื่อ N เหมือนกันก็คือน้องนุ่นทำเป็นรูปตัว N เนี่ยแหละฮะจนกลายเป็นไวรัลนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยยังไม่เข้าจริงๆแล้วก็ดังไประดับโลกมีเพจระดับโลกเอารูปเอาลูกยิงลูกนี้กลายไปเป็นมีมเพจพรีเมียร์ลีกก็เอาไปเหมือนกับเอาไปเปรียบเทียบกับท่าดีใจของนักเตะระดับโลกในศึกพรีเมียร์ลีกหลายต่อหลายโอ้โหหลายต่อหลายคนก็ชื่นชอบนะครับน้องคนนี้ก็มีการทำส่งทำเสื้อกลายเป็นว่ารายการฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีเนี่ยกลับมาโอ้โหมีชื่อเสียงระเบิดอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นไวรัลจนทั่วโลกเนี่ยรู้จักฟุตบอลเด็กฟุตบอลเยาวชนฟุตบอล7คนรายการนี้ในประเทศไทยแต่คำถามครับแม้ว่าจะไม่มีไวรัลของน้องชยานนท์แต่ศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรายการฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลนักเรียนที่อยู่คู่กับวงการฟุตบอลนักเรียนราชาขาสั้นของเมืองไทยมายาวนาน20กว่าปีแทบจะไม่มีรายการไหนล้มได้เลยถ้าเป็นรายการฟุตบอลนักเรียน7คนที่แข่งบนสนามหญ้าทำไมฟุตบอล7สีถึงกลายเป็นอันดับ1ให้เป็นระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับสำหรับศึกฟุตบอลนักเรียนระดับ7คนวันนี้ผมจะไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นเราก็ไปพูดถึงท้าความกันก่อนว่าศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีเนี่ยเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก็แน่นอนครับตรงตัวครับตอนนี้ก็คือช่อง7สีนั่นเองหรือว่าปัจจุบันก็คือช่อง7 HDเป็นสถานีโทรทัศน์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานครับโดยเมื่อปี2527ก่อนผมเกิดอีกนะประมาณสัก40ปีที่แล้วเนี่ยทางสถานีนะครับช่อง7ก็มีการริเริ่มในการตั้งโครงการเพื่อที่จะส่งเสริมฟุตบอลแล้วก็กีฬาอื่นๆในระดับฟุตบอลนักเรียนกีฬาอื่นในระดับเยาวชนโดยสร้างโครงการขึ้นมาชื่อว่าโครงการแชมป์กีฬา7สีไม่ได้มีแค่ฟุตบอลเท่านั้นนะครับในสมัยแรกๆเนี่ยมีมวยด้วยตอนนั้นเนี่ยก็สร้างสิริมงคลสิงห์วังชาเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้ว2รุ่นนะครับใน อดีตแชมป์สภามวยโลกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ในวัย47ปีก็สามารถคว้าแชมป์ WBF รุ่นไลท์เฮฟวีเวทของมูลนิธิมวยโลกนะครับโดยเอาชนะนักมวยออสเตรเลียวัย35ปีได้นี่คืออดีตนักมวยที่เกิดมาจากแชมป์กีฬา7สีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเรวดีวัฒนศิลป์หรือว่าเรวดีสีเท้าที่เป็นนักกรีธาเจ้าของเหรียญทองซีเกมหลายสมัยนะครับแล้วก็มีนักวอลเลย์บอลชายหาดนักกีฬาว่ายน้ำนะครับโดยคุณสอนสวรรค์ผู้วิจิตรที่เป็นตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวของทางช่อง7ก็เกิดมาจากแชมป์กีฬา7สีแล้วก็ช่อง7เนี่ยก็มีการจัดฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีมีการแข่งขันกอล์ฟเทนนิสนะครับแล้วก็มีวอลเลย์บอลแต่ในกีฬาอื่นๆความป๊อปปูล่าความต่อเนื่องในการจัดการแข่งขันแล้วก็ความนิยม
ไม่เท่ากับฟุตบอลครับโดยฟุตบอลเนี่ยเริ่มต้นแข่งขันอย่างจริงๆจังๆสำหรับฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีเมื่อปี2003ปัจจุบันปี2024 21ปีต่อมาพวกเขานะครับยังยืนหยัดอยู่ในวงการฟุตบอลนักเรียนในระดับรายการฟุตบอล7คนได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ยังอยู่ในไวรัลมีกระแสอยู่ในทุกๆปีครับทำไมฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สีที่แข่งบนสนามหญ้าเนี่ยทำไมถึงยังเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่รักของแฟนฟุตบอลรุ่นต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นแม้ว่านักเรียนที่จบไปในปัจจุบันเนี่ยม.4 ม.5 ม.6 จบไปแล้วนักเรียนรุ่นต่อๆมายังคงให้ความสำคัญยังคงให้ความนิยมรายการนี้อยู่อ่ะอย่างแรกเลยครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือว่านักฟุตซอลปกติแล้วนะครับในแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆที่มีการผูกกับสโมสรชั้นนำก็จะมีนักฟุตบอลและก็นักฟุตซอลที่จะแยกกันอย่างชัดเจนฟุตบอลเนี่ยก็คือฟุตบอล11คนนั่นแหละฮะแล้วก็รายการใหญ่ของฟุตบอล11คนก็คือฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปี18ปีส่วนรายการฟุตซอลเขาก็มีรายการฟุตซอลของกรมพละเช่นเดียวกันแล้วก็ฟุตซอลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเล่นที่แตกต่างจากฟุตบอลฟุตซอลเนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลที่อยู่บนพื้นที่ไม่ใช่พื้นสนามหญ้าจริงก็จะเป็นพื้นที่เป็นพื้นปาเก้เป็นพื้นปูนนะครับเล่น5คนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าฟุตซอลไม่ใช่รองเท้าสตั๊ดนะครับแต่ฟุตบอล7สีเนี่ยนักฟุตซอลหรือว่านักฟุตบอลสามารถที่จะมามิกกันได้รวมกันได้โดยนักฟุตบอลเติบโตมาจากรายการฟุตบอล7สีเยอะมากครับไปถึงระดับทีมชาติก็มีเยอะนะครับปิยชาติถามพันธ์นะครับชัดชัยนาควิจิตรอนุวัฒน์นาคเกษมวานิชใจแสนนะครับหลายต่อหลายคนนะฮะปฏิภาณปิ่นเสริมสุดสีที่ผมพูดมาเนี่ยก็เคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอย่างปรเมศอ่านวิไลนะครับโพธินิมิตนี่ได้แชมป์เมื่อปี2016ตอนนี้ก็อยู่กับเมืองทองนะครับแล้วก็มีทางด้านของอีคาสันหลนตอนนี้นะครับเพิ่งได้แชมป์กับเทพศิรินทร์เมื่อปี2022ตอนนี้ก็ไปอยู่กับทางด้านของ PT ประจวบ FC ส่วนน้องชายเนี่ยซอฟฟานสำหลนตอนนี้ก็อยู่กับทางด้านของโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งก็คือเกิดมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เช่นเดียวกันแต่ในรายการนี้ครับก็มีนักเตะที่เป็นนักเตะที่ไปเติบโตในระดับฟุตซอลเกิดและเติบโตมาจากรายการนี้หลายคนครับอย่างเอกพงศ์สุรัตน์สว่างเนี่ยก็เคยติดทีมชาติไทยนะครับในทีมชาติไทยฟุตซอลเคยเป็นดาวซันโวของปทุมคงคาครับในศึกฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีเมื่อปี2003นะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายคนที่ติดทีมชาติไทยนะครับในระดับฟุตซอลก็เคยผ่านจากศึกฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีเช่นเดียวกันโดยมีช่วงนึงเนี่ยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีถือว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างนักฟุตซอลจากอาจารย์สกลในช่วงนึงที่อาจารย์สกลทำอยู่สุรศักดิ์มนตรีก็ใช้นักเตะฟุตซอลเนี่ยแหละฮะมาเล่นในรายการแชมป์กีฬาเจ็ดสีสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยเคยคว้าแชมป์มาแล้ว3สมัยนะครับปี2015ปี2017แล้วก็ปี2018ซึ่ง3สมัยนี้นะครับเกิดภายใน4ปีช่วงนั้นอาจารย์สกลโหฮอตมากครับแล้วก็ถือว่าสร้างนักเตะฟุตซอลเข้ามาอยู่ในสารระบบวงการฟุตซอลได้หลายต่อหลายคนอย่างปี2019เนี่ยราชวินิตบางเขนนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านของฟุตซอลก็คว้าแชมป์เพราะฉะนั้นนี่คือการผสมผสานระหว่างนักฟุตบอลและก็นักฟุตซอลมาอยู่ในสนามเดียวกันนักเตะที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในวงการฟุตบอลในระดับฟุตบอลนักเรียนในยุคนั้นแล้วก็นักเตะที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในวงการฟุตซอลนักเรียนในยุคนั้นก็ต้องมาเล่นในรายการแชมป์กีฬาเจ็ดสีที่อยู่ใน U18 ก็คือไม่เกินม.6เนี่ยนะฮะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาได้หมดมันสามารถที่จะโชว์ทักษะได้ทั้งฟุตบอลและก็ฟุตซอลในแบบเดียวกันในสนามเดียวกันพร้อมๆกันได้คนก็เลยรู้สึกแบบสนุกครับเพราะว่าเราได้เห็นแบบคนเก่งๆมันก็เหมือนกับผมเคยไปดูฟุตบอลเดินสายรายการนึงก็ไปเจอนักฟุตซอลระดับดีกีทีมชาติไทยครับมาเล่นเดินสายด้วยกันทีมนึงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สู้กับนักฟุตบอลที่เคยเล่นอยู่ในระดับไทยลีกมาก่อนแล้วก็อาจจะแขวนสตั๊ดแล้วหรืออาจจะไม่มีทีมก็ลงมาเจอกันเป็นฟุตบอล7คนสนามหญ้าจริงรายการนึงโหก็สนุกไปอีกแบบเนี่ยแหละฮะพอฟุตบอล7สีเขามาทำแบบนี้ก็มีความสนุกไปแบบนักเตะแต่ละคนก็อยากจะโชว์ฝีเท้านะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมฟุตซอลหรือว่าทีมฟุตบอลของโรงเรียนก็ตามอย่างที่2ครับรูปแบบการแข่งขันสนุกเข้าถึงได้ทุกคนนอกจากนักเตะจะหลากหลายผสมผสานระหว่างฟุตซอลกับฟุตบอลแล้วเนี่ยมันยังจบเร็วสนุกผมว่ามันเข้าถึงได้ทั้งเด็กได้ทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยอะฮะสุภาพสตรีก็สามารถที่จะมาเป็นแฟนบอลในรายการนี้ได้นะครับแข่งครึ่งละ15นาทีจ
จบแมตช์นึงเนี่ยแค่30นาทีจบแล้วฮะแล้วก็สนามเล็กดูง่ายไม่ต้องมีแท็กติกอะไรมากมายยิงกันง่ายยิงกันเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับไม่ได้มีแท็กติกในการที่จะมีเรื่องของล้ำนงล้ำหน้าไลน์อัพต้องมี11ตัวมีแท็กติกมีการบิวอัพมีการเพรสซิ่งแบบจริงๆจังๆทรานซิชั่นนู่นนี่นั่นคือมันเหมือนบอล7คนที่มันตุ้มๆแป๊บเดียวฮะหลบ 2-3 คนยิงตุ้มยิงไกลมันสามารถยิงได้แบบครึ่งสนามขึ้นมาก็คือยิงได้ละเพราะว่ามันค่อนข้างที่สนามมันค่อนข้างเล็กกว่าสนาม11คนค่อนข้างเยอะมันเลยทัชมันเลยเข้ากับแฟนบอลได้ทุกกลุ่มเพราะว่ามันดูง่ายเนี่ยแหละฮะผมเคยไปเจอแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลรุ่นใหญ่แล้วกันที่สนามสุพัชราไสยในช่วงที่แข่งขันรอบลึกๆแล้วของฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีเนี่ยแหละครับเขาชอบมาดูมากเพราะมันเขาบอกว่ามันสนุกมันสนุกกว่าฟุตบอล11คนฟุตบอล11คนคุณแข่งแบบ90นาที45นาทีเนี่ยคุณแค่เพิ่งพักครึ่งพักครึ่ง15นาทีคุณต้องมาดูอีก45นาทีมันหมดเวลาแล้วครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับสำหรับการดูฟุตบอลเด็กเขาชอบดูฟุตบอลเด็กแล้วบ้านเขาอยู่แถวสนามสุขผมจำได้เป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งช่วงเวลาที่เป็นบอลเจ็ดสีเนี่ยแกชอบมาดูเพราะว่าแกได้เห็นเด็กเตะบอลกันแล้วมันจบเร็วครับมันยิงตุ้ม 1-0 1-1 อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเสมอกันก็ยิงจุดโทษมันตื่นเต้นดีฮะเนี่ยแหละฮะการที่สนามเล็กลงคนดูเข้าใจง่ายกฎระเบียบน้อยเล่นกันแค่15นาทีครึ่งหนึ่ง30นาทีเต็มเกมทุกอย่างไม่ซับซ้อนมันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เข้าไปอยู่ในใจคนได้ง่ายสำหรับศึกฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่3ครับเป็นรายการที่อยู่มาอย่างยาวนานยืนหยัดจนสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยต่อยอดเข้าไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ลิสต์รายชื่อนักเตะที่เคยผ่านศึกฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีแล้วก็เคยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลายต่อหลายคนครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ในศึกฟุตบอลไทยลีก1ล่าสุดเลยครับอย่าง2ปีที่แล้วนะครับอีคาสันหลนเนี่ยเป็นนักเตะระดับนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีเมื่อปี2022นะครับพาเทพศิรินทร์เอาชนะโพธินิมิตร1-0ในรอบชิงชนะเลิศตอนนี้ก็อยู่กับพีทีประจวบ FC ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีธีรศักดิ์เผยพิมายเคยอยู่กับสุรศักดิ์มนตรีในปี2019ได้รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดเป็นท็อปสกอร์เลอร์นะครับแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์หรือไม่ได้รองแชมป์ก็ตามเพราะปีนั้นเนี่ยราชวินิตบางเขนเป็นแชมป์ชนะอัสสัมทน 4-2 แต่ธีรศักดิ์เผยพิมายตอนนี้ครับไประดับถึงติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่กับการท่าเรือ FC แล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีปรเมศอาจวิไลในปี2016พาโพธินิมิตเอาชนะสุรศักดิ์มนตรี4-2ในรอบชิงชนะเลิศและเป็นนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับของรายการนี้ให้กับโพธินิมิตซึ่งตอนนี้เขาก็กระเถิบขึ้นมาเล่นกับเมืองทองชุดใหญ่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วสำหรับปรเมศอาจวิไลถ้าย้อนกลับไปอีกก็มีปฏิภาณปิ่นเสริมสุดศรีอสัมทนครับในปีที่อสัมทนชนะราชวินิตบางแก้ว 4-2 เป็นแชมป์เมื่อปี2013นะครับก็เคยอยู่กับทางด้านของเมืองทองนะครับสำหรับปฏิภาณปิ่นเสริมสุดศรีแล้วก็มีคนนึงครับจตุรงค์พิมพ์คูณนะครับนี่เคยอยู่กับ BC เทโรศาสนะชุดเดียวกับชนาทิพย์สงกรสินเลยนี่เป็นนักเตะจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับเป็นดาวซุนโวสูงสุดเมื่อปี2011ปีนั้นโรงเรียนกีฬากรุงเทพได้รองแชมป์แพ้สวนกุหลาบปทุมธานีครับสวนกุหลาบปทุมธานีในปีนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมีทั้งประกรณ์เปรมพัฒนะครับมีทางด้านของวันเฉลิมยิ่งยงนะครับแล้วก็คว้าแชมป์กีฬาเจ็ดสีเป็นหนึ่งในถ้วยที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของสวนกุหลาบปทุมธานีในตลอดการของพวกเขาเลยนะครับแล้วก็มีวานนิดใจแสนนี่ก็เคยได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนะครับจากอัสสัมศรีราชาแล้วก็ก้าวขึ้นไปเล่นอยู่กับชลบุรี FC ชุดใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งอนุวัฒน์นาคเกษมนี่ก็ได้ทั้งดาวซันโวได้ทั้งนักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็ขึ้นครับไปเล่นกับศรีราชานะฮะมีหลายคนเลยครับปิยชาติศรีมะเรืองปิยชาติถามพันธ์นี่ก็เคยเป็นนักเตะนี่แบ็คซ้ายนะแต่เป็นนักเตะที่เป็นดาวซันโวเมื่อปี2004จากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและเคยได้นักเตะยอดเยี่ยมในปี2003ที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นแชมป์ด้วยนะครับหลังจากกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นแบ็คซ้ายทีมชาติไทยแบ็คซ้ายของเมืองทองนี่นะฮะลิสต์รายชื่อที่ผมบอกเกิดมาจากการที่เล่นได้ดีเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจากฟุตบอลเจ็ดสีนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะครับที่ผ่านเวทีฟุตบอลเจ็ดสีแล้วก็มีแมวมองจากสโมสรดังๆเข้าไปมองเข้าไปเล่และสุดท้ายก็ดึงตัวมาแล้วก็มาโดดมาเด่นนะฮะในศึกฟุตบอลไทยลีกเพราะฉะนั้นเวทีนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีระดับฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลนักเรียนที่ต่อยอดไปสู่ฟุตบอลระดับอาชีพได้เพราะว่ามีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีแมวมองเข้ามาดูค่อนข้างที่จะเยอะนี่แหละฮะเหตุผลที่3
ที่ทำให้ศึกฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลและเหตุผลสุดท้ายครับที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนก็คือทุกคนลุ้นได้และทุกทีมแพ้ชนะกันได้หมดครับซึ่งเหตุผลนี้ครับเหตุผลที่4เนี่ยพิสูจน์ได้เลยครับเมื่อปีที่ผ่านมาโรงเรียนกันทรารมจากจังหวัดศรีสะเกษหรือว่าฉายาพวกเขาเนี่ยคือมัธยมบราซิลนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมีสีเหลืองกับสีเขียวนะครับเป็นสีประจำโรงเรียนแล้วก็ชุดเนี่ยจะคล้ายๆกับบราซิลเขาก็เรียกตัวเองว่ามัธยมบราซิลเป็นแชมป์ครับชนะอบจ.ชัยนาทในรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสย2-0ครับโดยในวันนั้นเนี่ยโหแฟนบอลศรีสะเกษแฟนบอลกูเปียอันตรายนะครับที่เคยเชียร์ทีมกูเปียอันตรายศรีสะเกษ FC นะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก1หรือไทยลีก2เนี่ยก็มาเชียร์น้องๆกันเยอะมากและเป็นครั้งแรกที่ทีมจากต่างจังหวัด2ทีมมาเจอกันในรอบชิงในศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา7สีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเทพศิรินได้แชมป์ราชวินิตบางเขนได้แชมป์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้แชมป์โพธินิมิตก็เคยได้แชมป์อัสสัมทนสวนกุหลาบปทุมอัสสัมสีนะครับสารวิทยาราชวินิตบางแก้วจุฬาภรณ์ปทุมธานีนะครับพนิชยการราชดำเนินก็เคยได้แชมป์กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก็เคยได้แชมป์นะครับก่อนหน้าที่จะมาเป็นกันทรารมในปีล่าสุดนะครับและกันทรารมครับปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเป็นแชมป์นะครับปีนี้ลงสนามนัดแรกในรอบที่3ครับเจอโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเอาชนะไปได้ครับโอ้โหเป็นไงฮะปีที่แล้วเพิ่งเป็นแชมป์ปีนี้ลงสนามนัดแรกรอบที่3แพ้เลยทั้งที่ก็ไม่ได้เรียกว่าก็ยังฝึกฝนก็ยังสู้เต็มที่แต่ว่าแพ้ฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ครับและยิ่งเป็นฟุตบอล7คนฟุตบอลเยาวชนแบบนี้ที่ผสมผสานระหว่างนักฟุตบอลกับนักฟุตซอลอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดมันสนุกตรงนี้แหละฮะอย่างโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในปีนี้ก็พลาดท่านะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เคยคว้าแชมป์แล้วก็เป็นโรงเรียนดังเลยปีนี้แพ้นะครับแพ้ให้กับโรงเรียนที่มาจากราชบุรีนะครับนั่นก็คือทางด้านของโรงเรียนวัดห้วยประดุกนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเนี่ยส่งเข้าแข่งขันเอาชนะนะครับพลิกหักปากกาเซียเลยเอาชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอดีตแชมป์1สมัยซึ่งถือว่าเป็น1ในโรงเรียนที่เป็นราชาขาสั้นจากกรุงเทพได้และในปีนี้นะครับการแข่งขันก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ก็ขมวดเข้ามาถึงประมาณสักรอบ32ทีมรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วณเวลาที่ผมอัดอยู่นะครับแล้วก็ต้องมาดวลครับว่าศึกฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี HD นะครับ7 HD เนี่ยในปี2024ใครจะเป็นแชมป์ไปครองนะครับจะเป็นโรงเรียนจากภาคไหนหรือว่าถ้วยแชมป์นะครับจะยังอยู่ที่อีสานหรือว่าถ้วยแชมป์จะกลับมาอยู่ที่กรุงเทพหรือจะเป็นภาคใหม่ๆนะครับได้แชมป์ถ้วยนี้ไปครองนะฮะซึ่งภาพกีฬามันๆในช่วงนี้มีรายการฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเป็นรายการที่ยังคงได้รับความนิยมได้รับความสนใจจากแฟนบอลจากรุ่นสู่รุ่นอยู่เสมอนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำให้พวกเขายังกลายเป็นหนึ่งในรายการที่อยู่ในใจแฟนบอลนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับจอห์นสตอรี่กันในทุกๆคลิปด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ